รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้หญิงหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเข็ดกับผู้ชายอ่ะเพราะผู้ชายก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างที่มันแตกต่างจากผู้หญิงมากเหลือเกินหรือความคิดความอ่านมันจะไม่เหมือนกันแต่เกย์เนี่ยมันจะมีความคล้ายซึ่งมันก็น่าสนใจนะว่าเอ้ยแล้วเรามีชีวิตคู่แบบนี้ไม่ได้หรือที่เมืองแมนเชสเตอร์มีการตั้งกลุ่มบำบัดชาวเกย์ที่ได้รับความมีความทุกข์จากการแต่งงานกับผู้หญิงแต่ไอความทุกข์ที่มันถึงต้องมาบำบัดกันเลยเนี่ยคุณเคนมันไม่ใช่ความทุกข์ว่าอยากจะเลิกผู้ชายจำนวนที่มาเข้ากลุ่มบำบัดมีปัญหาว่ารักภรรยามากนี่เป็นสิ่งที่แขกเองก็เซอร์ไพรส์เพราะเราคิดว่าเกย์เนี่ยจะรักผู้หญิงไม่ได้ขอเชิญพบกับแขกลัคนาปันวิชัยเคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ในรายการคิดเล่นเห็นต่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ขบคิดตั้งคำถามกับทุกๆปรากฏการณ์ในสังคมกับแขกคำพกาค่ะและผมเคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ครับแล้ววันนี้นะคะแขกก็จะมาชวนคุณเคนคุยในประเด็นที่อาจจะทำให้คุณเคนแบบว่าเฮ้ยพี่แขกมาอ่านใจผมได้ยังไง เป็นเรื่องอะไรครับเนี่ยเป็นสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจผมมาตลอดเพราะว่าเรายังไม่เคยคุยกันจริงจังเลยนะคุณผู้ชมและคุณเคนว่าคุณเคนชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายผมตอบได้อย่างแบบเต็มปากเต็มคำว่าชอบผู้หญิงครับอันนี้แบบไม่มีการที่ลบลงคมในอะไรทั้งนั้นไม่มีนะไม่มีแต่ว่าทีนี้ถ้าจะแต่งงานคุณเคนจะแต่งงานกับผู้หญิงแน่นอนแน่นอนสิครับเอ๊ะถามอย่างนี้ยังไงครับเพราะว่ารายการคิดเล่นไหนต่างวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะมันมีข่าวจากประเทศจีนก่อนเอาข่าวสดๆใหม่ๆก็ไม่สดเท่าไหร่ประมาณเดือนที่แล้วว่ามีผู้หญิงจีนเป็นร้อยๆคนเลยค่ะถูกเกย์หลอกให้ไปแต่งงานแล้วพอแต่งงานไปแล้วคนพบว่าสามีตัวเองเป็นเกย์ก็ทุกข์ทรมานซัฟเฟอร์อาจจะต้องมีการฟ้องหย่ากันหรืออะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามคำถามของแขกก็คือว่าแต่งงานกับเกย์มันไม่ดีตรงไหนจริงๆข่าวมีให้เห็นเรื่อยๆในประเทศไทยเราก็เห็นมีดาราหลายคนเราไม่เอ่ยชื่อแต่ว่า คนก็ลือกันหรือว่าในต่างประเทศที่เราเห็นชัดเจนมากคือคุณแคทเธอรีนเจนเนอร์ที่แต่งงานแล้วก็หย่ากันไปสุดท้ายกลับออกมาแปลงเพศกลายเป็นผู้หญิงซะงั้นเลยค่ะซึ่งเรารู้จักเขาในชื่อบรูซเจนเนอร์เป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาก่อนแล้วนี่ก็เป็นรายการเรียลิตี้ของตัวเองกลายเป็นผู้หญิงสวยเชียวครับแล้วก็คือพ่อเลี้ยงนะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นแม่เลี้ยงแล้วคิมคาร์เดเชียนแสดงว่าเรื่องแบบนี้มันมีมากมายเกิดขึ้นในสังคมเราใช่แล้วก็มีคู่ดาราฮอลลีวูดนะคะ 4-50 คู่นะที่มีเรื่องว่าคนพบว่าตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับเกย์แล้วลงเอยอย่างไรเนี่ยก็น่าสนใจบางคู่ก็ลงเอยด้วยการเป็นเพื่อนกันบางคู่แต่งงานไปปีหนึ่งคนพบว่าแฟนเป็นเกย์ก็ทำออกมาทำเรียลิตี้ซีรีส์อีกแบบ Happily Divorced อะไรแบบนี้แล้วประเด็นที่พี่แขกจะพูดวันนี้คือพี่แขกเห็นด้วยไหมครับกับการที่สมมติตัวพี่แขกไปแต่งงานแล้วมีสามีกลายเป็นเกย์อย่างเงี้ยคือแขกจะพูดง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าน่านน้ำมหาสมุทรทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลทำไมเราจะมาจำกัดตัวเองไว้ในคลองแคบๆคือถ้าเราสามารถก้าวข้ามว่าคนนั้นเป็นเกย์คนนี้เป็นสเตรทคนนี้เป็นไบแล้วเราโฟกัสไปที่เอาแค่ว่าเราอยากใช้ชีวิตกับใครการแต่งงานที่เรียกว่าการแต่งงานข้ามเพศอะเป็นเขาเรียกว่าเป็น mixed sexual orientation marriage คือการแต่งงานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นหญิงชายหญิงชายชายมันน่าจะทำให้ตลาดมันกว้างขึ้น ปัญหาที่บอกว่าหาผัวหาเมียไม่ได้ หรือหาคนมาแต่งงานไม่ได้ใช้ชีวิตโสดแล้วไม่มีความสุขมันก็น่าจะ น้อยลงที่เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนะ คุณเคนแล้วช่วงหน้าเราไปคุยในรายละเอียดกันว่าการแต่งงานแบบนี้มันจะเป็นไปได้จริงหรือค่ะในแวดวงเพื่อนที่อยู่รอบตัวจะบ่นว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เป็นเกย์กันหมดแล้วแล้วฉันจะอยู่กับใครฉันก็ต้องเป็นโสดในกรณีที่เขาไม่อยากเป็นโสดนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากแต่งงานอยากมีคู่ชีวิตแต่มันหาไม่ได้มันทำให้พี่กลับมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงเหรอทำไมเราถึงคิดว่าเราจะต้องแต่งงานกับผู้ชายเท่านั้นแล้วในบรรดาคู่เกย์ก็เหมือนกันก็จะมีเพื่อนคู่เกย์จำนวนมากที่มีแค่คู่นอนชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลับบ้านมาเศร้าดูซิชีวิตการเป็นเกย์มันโศกเศร้าไม่มีรักแท้ในหมู่เกย์
มันทำให้พี่รู้สึกว่าไม่สิจริงๆแล้วว่าคนเราเวลาเราอยากจะหาคนที่มาเป็นคู่ชีวิตนะคะอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้จะเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ทำไมเราจะต้องไปแคร์ว่าทำไมเราจะเอารสนิยมทางเพศมาเป็นตัวตั้งดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างมาตอบประเด็นกันเลยนะคะว่าการแต่งงานที่ข้ามเพศเช่นเกย์แต่งงานกับผู้หญิงแท้เกย์แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นเกย์ด้วยกันผู้หญิงที่เป็นเกย์ผู้หญิงที่เป็นทอมผู้หญิงที่เป็นเลสเบี้ยนครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมซึ่งแขกขอให้ข้อมูลก่อนนิดนึงได้ไหมคะคุณเคนมันมีคำอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชม MOM นี่เขามีเทอมเรียกการแต่งงานแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ MOM ก็คือ Mixed Orientation Marriage หรือถ้าไม่แต่งงานก็ได้เป็น MOR ก็คือ Mixed Orientation Relationship นั่นแปลว่ามันมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่จริงจน establish อะจนลงหลักปักฐานจนมีการศึกษามีคนทำสถิติออกมาแล้ว MOM หรือ MOR ค่ะแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็เป็น asexual ก็คืออยู่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่เป็นเพื่อนกันน่ะรักกันเพราะฉะนั้นคุณไปมีเซ็กนอกบ้านตามรสนิยมทางเพศของคุณเองนะคะแล้วก็มี asexual แล้วใช่ไหมคะมี heterosexual กับมี homosexual กับ heterosexual partner ก็คืออันนี้ก็เข้าใจง่ายก็คือเป็นคู่ผู้ชายเป็นเกย์ผู้หญิงอาจจะเป็นสเตรทครับมี lavender marriage lavender marriage อันนี้น่าสนใจนิดนึง lavender ก็คือสีม่วงมักจะเกิดขึ้นกับคู่เกย์มักจะเกิดขึ้นกับผู้ชายที่เป็นเกย์แล้วแต่งงานกับผู้หญิงเพื่อปกปิดความเป็นเกย์ของตัวเองและให้สังคมยอมรับ อันนี้ค่อนข้างจะคลาสสิกและเก่าที่สุดส่วน asexual marriage เนี่ยบางทีนะคะเกิดขึ้นกับคู่ที่เป็น bisexual ก็มีแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคู่ที่เป็น bisexual ตามหลักฐานงานวิจัยแล้วคนมักจะเข้าใจว่าไอ้การแต่งงานที่มันข้ามเพศน่าจะนำมาซึ่งความล้มเหลวของชีวิตคู่เป็นส่วนใหญ่ไหมเพราะว่ามันไม่น่าจะราบรื่นถูกไหมคุณเกณฑ์ครับแล้วความเป็นจริงเป็นยังไงความเป็นจริงก็คือว่าโดยมากแล้วอยู่กันได้ค่อนข้างจะยืดยาวกว่าคู่รักที่เราเข้าใจว่าเป็นปกติกว่าชายหญิงปกติกว่าชายหญิงปกติทีนี้มาดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คู่เหล่านี้อยู่กันยืดซึ่งเอาข้างจริงแล้วใครคิดว่ามันก็สามารถปรับมาใช้กับคู่รักปกติได้เขาบอกว่า open communication การสื่อสารอย่างเปิดอกเปิดใจคือคีย์นะคะคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่ยั่งยืน อีกอันหนึ่งก็คือการสนับสนุนซัพพอร์ตจากเพื่อนค่ะเป็น peer support โดยเนี่ยถ้ามี2 อย่างนี้โดยมากชีวิตคู่ก็จะรอดนี่มันมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะจบพาร์ทข้อมูลแล้วนะคะอีกนิดเดียวในงานวิจัยปี2005เมื่อเทียบกับงานวิจัยปี1983มีความแตกต่างกันอย่างนี้ปี2005ไปสำรวจผู้ชายที่เป็นเกย์ว่าคุณไปแต่งงานกับผู้หญิงทำไมปี2005จะได้คำตอบว่าก็ผมอยากมีครอบครัวแล้วผมก็อยากมีลูกเพราะฉะนั้นจึงแต่งงานแต่ถ้าเป็นปี1983โดยมากแล้วมักจะปิดบังความเป็นเกย์ของตัวเองแล้วแต่งงานเพื่อไม่ให้สังคมรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์แต่พอมาดูฝ่ายผู้หญิงนักวิจัยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่ามีผู้หญิงจำนวนมากที่ชอบเกย์คืออยากแต่งงานกับเกย์แล้วโดยไม่ได้คิดว่าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเกย์เพราะเขารู้สึกว่าผู้ชายที่เป็นเกย์เนี่ยมีความยืดหยุ่นในเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการใช้ชีวิตแล้วอยู่ด้วยแล้วสนุกพอมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเฮาส์เมทกันเนี่ยพึ่งพาอาศัยได้ด้วยอ่ะคือมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะสร้างชีวิตคู่ที่มีความสุขแล้วเขาก็จะแล้วพวกนี้คือตั้งใจนะคะตั้งใจที่คือ proceed อ่ะคือสร้างกระบวนการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกย์ convince เพื่อนเกย์ที่ตัวเองชอบเนี่ยให้มาใช้ชีวิตคู่กับตัวเองเป็นเพื่อนสาวจะว่าเป็นเพื่อนสาวอยู่กันเป็นเพื่อนสาวแล้วต่างคนก็ต่างไปมีชีวิตทางเพศนอกบ้านโอ้โหนี่ก็เป็นอีกแบบเรื่องนี้ผมเห็นหลายคู่มีนะครับคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเข็ดกับผู้ชายอ่ะเพราะผู้ชายก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างที่มันแตกต่างจากผู้หญิงมากเหลือเกินหรือความคิดความอ่านมันจะไม่เหมือนกันแต่เกย์เนี่ยมันจะมีความคล้ายผู้หญิงแล้วผมคิดว่าเกย์อย่างที่เมื่อกี้พี่แขกพูดก็คือใช้ชีวิตสนุกกว่าใช้ชีวิตละเอียดอ่อนกว่า
มีความเซนซิทีฟคล้ายๆผู้หญิงอาจจะทำผู้หญิงชอบในจุดนี้อาจจะไปช้อปปิ้งด้วยกันสนุกเที่ยวด้วยกันสนุก คุยเรื่องผู้ชายด้วยกันได้ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็น่าสนใจนะว่าเอ้ยแล้วเรามีชีวิตคู่แบบนี้ไม่ได้หรือแล้วแต่ว่าปี2005ค่ะก็มีปัญหาอีกแบบนึงแหละที่เมืองแมนเชสเตอร์มีการตั้งกลุ่มบำบัดชาวเกย์ที่ได้รับความมีความทุกข์จากการแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลต่างๆออกไปที่ต้องจำต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงนะคะบางคนก็รู้ว่าตัวเองเป็นเกย์บางคนไปรู้ทีหลังว่าตัวเองเป็นเกย์แต่ไอ้ความทุกข์ที่มันถึงต้องมาบำบัดกันเลยเนี่ยคุณเคนมันไม่ใช่ความทุกข์ว่าอยากจะเลิกคือถ้าอยากเลิกก็ง่ายหรือบางทีมันเป็นเรื่องที่ภรรยามาค้นพบเหมือนมาเจอความจริงที่เราเห็นหลายๆเรื่องมาเจอความจริงว่าสามีตัวเองมีชู้แต่ไปมีชู้กับผู้ชายด้วยกันแล้วก็ทำให้ครอบครัวผู้หญิงก็ยังรักอยู่แล้วก็จะทำยังไงดีแล้วผู้ชายเหล่านี้เราเข้าใจว่าการที่เขาเป็นเกย์เนี่ยเขาจะเกลียดผู้หญิงหรือเกลียดภรรยาเขาปรากฏว่าไม่ใช่ผู้ชายจำนวนที่มาเข้ากลุ่มบำบัดมีปัญหาว่ารักภรรยามากนี่เป็นสิ่งที่แขกเองก็เซอร์ไพรส์เพราะเราคิดว่าเกย์เนี่ยจะรักผู้หญิงไม่ได้ไม่เลยพอเขาแต่งงานแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าภรรยาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอ่ะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วเขาอยู่ไม่ได้โดยไม่มีผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผมรู้สึกว่าความรักมันเปลี่ยนนิยามไปขั้นในยุคสมัยนี้สำหรับผมเองนะคือไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องคุณจะต้องเป็นหญิงชายต่อไปบางทีข้าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่ตราบใดที่คุณความรักของคุณไม่ได้ยึดอยู่กับเพศคำว่า sex orientation หรือไม่ยึดกับความ gender ต่อไปเนี่ยมันก็ดูจะอิสระมากขึ้นซึ่งปกติผมเป็นคนคิดค่อนข้างจะ conservative เรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับตัวเองเนี่ยไม่ชอบเลยถ้าถามเอาจริงๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นทำแล้วมันจะไม่ดีตรงไหนก็จริงๆเราก็ไม่เซอร์ไพรส์สำหรับประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องการเปิดพื้นที่ใหม่ซึ่งเคนเนี่ยเขาอาจจะซีเรียสเรื่องความไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นคนละประเด็นกับเรื่องการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับความแตกต่างหลากหลายจริงๆเราก็ไม่เซอร์ไพรส์ก็คิดว่าเคนน่าจะเห็นด้วยอยู่แล้วล่ะจริงนะแขกว่านิยายรักโรแมนติกนิยายน้ำเน่าซึ่งผลิตกันมาช่วงศตวรรษที่19อ่ะมันสร้างมิธสร้างมายาคติอันหนึ่งให้กับมนุษย์เราปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องรักโรแมนติกโดยไปเอาความรักกับเซ็กซ์เนี่ยให้มาเป็นเรื่องเดียวกันไอ้การที่เราเอาความรักกับเซ็กซ์มาไว้เป็นเรื่องเดียวกันนะคุณเคนมันไปส่งเสริมอะไรมันไปส่งเสริมความสัมพันธ์แบบเฮตโรเซ็กชวลเพราะฉะนั้นในนิยายทั้งหมดที่เราเสพในหนังฮอลลีวูดจำนวนมากที่เราเสพมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเซ็กส์กับคนที่ไม่รักเนี่ยมันเป็นเซ็กส์ที่หยาบที่เถื่อนที่ต่ำที่ไม่มีค่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเซ็กส์กับเซ็กส์ที่มาพร้อมกับความรักเนี่ยมันจะสวยงามมีดอกกุหลาบโปรยปลายอยู่รอบเตียงแล้วก็แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องจูงมือกันขึ้นสู่สวรรค์แล้วเราก็แบกไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายทุกคนมีความทุกข์หมดเลยถ้าไปยึดติดกับมิธอันนี้ประเด็นนี้อาจจะผมจะเห็นต่างกับพี่แข็งนิดหน่อยตรงนี้ผมยังเชื่ออยู่ว่าโอเคมันเป็นมิธแหละมันเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังให้คนรู้สึกว่าความรักกับเซ็กซ์เป็นสิ่งเดียวกันเพราะผมเชื่อว่าลึกๆสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ก็ตามถ้าในดึกดำบรรพ์อาจจะไม่มีความคิดเรื่องแบบนี้ที่มันแรงเท่านี้อย่างแต่ก่อนคนที่มีอำนาจผู้ชายที่มีอำนาจมากๆก็สามารถมีภรรยาได้หลายคนเพื่อเลี้ยงดูใช่ไหมครับนางสนมอะไรเงี้ยหรือผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีสามีคนเดียวอะไรเงี้ยจนหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นมิธที่คนพยายามสร้างขึ้นมาให้คนรู้สึกว่าเราควรจะรวมสิ่งนี้ขึ้นไปแล้วก็มีการแบบล่าแม่มดอย่างที่เรารู้กันทำร้ายผู้หญิงที่แบบมีความสัมพันธ์ชู้สาวหลายคนอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าลึกๆสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับผมนะครับคือมันเป็นสิ่งที่สร้างมาเพื่อทำให้สังคมมันอยู่อย่างสงบสุขอะคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสมมติว่า
ผมมีแฟนแล้วผู้หญิงเนี่ยไปมีเซ็กกับผู้ชายที่เขาความคิดเหมือนกันเลยแต่แยกออกจากกันแล้วเขาไปมีเซ็กกับผู้ชายผมอาจจะรับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคิดอีกแบบสมมุติว่าแฟนผมผู้หญิงไปมีอะไรกับผู้หญิงด้วยกันแล้วอาจจะรู้สึกเบาลงหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าอาจจะทำให้คนไม่ได้ติดใจเหมือนกับการเป็นชู้ของผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าเรายังเอา sexual orientation นำหน้าแล้วก็ยังคือมาพูดรับได้หรือรับไม่ได้โดยใช้ sexual orientation นำหน้าเนี่ยแขกคิดว่ามันยังไปไม่สุดเช่นผู้หญิงจำนวนมากรู้สึกว่ารับได้มากกว่าถ้าพบว่าสามีตัวเองมีเมียน้อยเป็นผู้หญิงแต่รับไม่ได้ถ้าสามีตัวเองมีกิ๊กเป็นผู้ชายด้วยกันก็ผู้หญิงดันนะคะไม่รู้เอาความคิดนี้มาจากไหนดันไปเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยมีความหื่นกระหายในตัวผู้หญิงสูงมากแล้วผู้ชายเวลารักผู้หญิงเนี่ยสิ่งสูงสุดที่เขาอยากจะทำกับผู้หญิงก็คือได้มีเซ็กส์กับผู้หญิงผู้หญิงก็เลยเข้าใจว่าอวัยวะเพศของตัวเองเนี่ยคือสูงสุดแล้วในชีวิตผู้ชายพอผู้ชายเขาไปมีอะไรกับผู้ชายด้วยกันตัวเองก็รู้สึกเฟลไงรู้สึกเสียศักดิ์ศรีอย่างใหญ่หลวงว่าอ้าวเหรออวัยวะเพศฉันมันไม่ได้สูงค่าเป็นที่ปรารถนาของผู้ชายขนาดนั้นเหรอง่ายๆเลยอ่ะคือเข้าใจในตัวเองผิดเราคิดว่าเหมือนคนชอบกินข้าวผัดกินต้มยำกุ้งอ่ะให้เห็นเรื่องเพศเป็นแค่นั้นเป็นแค่ว่าแค่คนชอบกินอาหารไม่เหมือนกันแล้วเรามาโฟกัสว่าเราอยากใช้ชีวิตกับใครแล้วครอบครัวซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างแขกครอบครัวที่แขกต้องการอาจจะเป็นซัพพอร์ตกันในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันไม่ต้องมีลูกสมมุตินะคะบางเคนอาจจะบอกว่าแต่ผมอยากมีเด็กสัก 2-3 คนแล้วช่วยกันกรูมหรือดูแลเด็กคนนี้ให้เป็นแบบมีคนเก่งคนมีความสามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าของโลกสมมติว่าเรามีนิยามครอบครัวแบบเนี้ยคนละนิยามเราต่างคนก็ต่างจะไปหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาร่วมสร้างครอบครัวในอุดมคติของเราซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นทีนี้ไอ้คนที่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยมันก็เหมือนเราต้องไปดู CV อ่ะคุณเคนหรือคุณเคนอยากได้เข้าใจกันพอสมควรทีเดียวนะครับใช่คุณเคนอยากได้ลูกเป็นนักตีกอล์ฟคุณเคนอาจจะหาแฟนที่แบบเป็นนักกอล์ฟก็สะโขบลงมาแคบหนึ่งคือแทนที่จะไปดูว่าหาผู้หญิงก็หาโปรกอล์ฟที่นิสัยเข้ากันแล้วมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือแขกมองแบบนั้นแล้วก็คนที่เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์มันควรจะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับคือผมชอบคำว่าไลฟ์พาร์ทเนอร์มากกว่าคำว่าเลิฟเวอร์ด้วยซ้ำความรู้สึกของผมคือไลฟ์พาร์ทเนอร์คุณไม่ยึดติดกับเพศไหนเลยนะครับตัวคุณเองด้วยก็ต้องเปิดกว้างเหมือนกันแล้วตัวคู่ครองคุณหรือคู่ชีวิตของคุณก็ต้องเปิดกว้างเหมือนกันตรงนี้ไม่รู้สิผมเห็นด้วยนะแล้วผมรู้สึกว่ามันจะเป็นนิยามใหม่ของคำว่าโมเดิร์นแฟมิลี่ไปอีกขั้นนึงแต่นิดนึงนะ คุณเคนต้องเผื่อใจไว้อีกสักครึ่งหนึ่งอ่ะว่าคุณเคนอาจจะอยากใช้ชีวิตคู่กับเกย์ก็ได้เนื่องจากว่าแต่คุณเคนก็ไปมีกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิงแท้ไงผมต้องลอง explore ดูครับคือจริงๆคุณเคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยการอยู่กับเกย์แม่งแบบคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เกย์เป็นผู้ชายด้วยกันก็แข็งแรงไม่ต้องไปช่วยเขาแบกหามอะไรในขณะที่เราแต่งงานกับผู้หญิงอาจจะมีการ support ว่าอุ้ยเดี๋ยวไปช่วยยกนั่นยกนี่เธอหิ้วนั้นหิ้วนี่ไม่ไหวเฮ้ยแม่งแข็งแรงว่ะช่วยเราทำของหนักๆให้คือมันอาจจะมีมิติแบบนี้ขึ้นมาได้ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดในหลังจากนี้คือ คนที่จะคบกันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อกี้พี่แขกพูดก็คือ open communication อ่ะการที่เราคุยกันแล้วเราเข้าใจซึ่งกันและกันอันนั้นสำคัญที่สุดแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณจะต้องเจอแรงเสียดทานจากสังคมพอสมควรซึ่งโดยเฉพาะในสังคมไทยผมว่าไม่นิดแหละอาจจะต้องโดนเยอะซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเราและอยู่ที่คู่ของเราว่าทำความเข้าใจได้มากแค่ไหนเพศที่มีปัญหากว่าสเตรทอาจจะเป็นเกย์เองคือเกย์จำนวนมากอาจจะจินตนาการไม่ได้เลยว่าฉันจะไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วอยู่ร่วมบ้านกับผู้หญิงฉันทนไม่ได้ คือเราก็ไม่แน่ใจว่าในความไม่โอเพ่นนี้ท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดขึ้นกับฝ่ายเฮตเตอโรหรือมันจะเกิดขึ้นกับฝ่ายที่เป็นโฮโมมากกว่ากันแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นึงในสังคมที่ผมคิดว่ามันจะก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคบคิดแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปครับผมอย่าลืมว่าศัพท์คำนี้นะคะ mixed orientation marriage หรือ mixed orientation relationshipมีมาในโลกนี้ตั้งแต่ปีทศวรรษที่80แล้วคุณผู้ชมนี่ปี2016เราพร้อมแล้วหรือยังวันนี้ในภาษาไทยยังไม่มีค่ะวันนี้รายการคิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือถ้ามีคนมาถามแขกว่าถ้ามีเกย์นะคะอยากได้แขกถ้ามีเกย์อยากได้แขกเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์อะแล้วเกย์คนนั้นเป็นคนที่แขกแชร์ลมหายใจกับเขาได้อ่ะ
คือเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราไม่อึดอัดอยู่ด้วยแล้วสบายอยู่ด้วยแล้วไม่รำคาญคือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราร่วมบ้านร่วมเราสามารถใช้พื้นที่ร่วมกับคนนี้ได้ไม่มีปัญหาที่จะแต่งงานกับเอเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการไปมีเซ็กกับคนอื่นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วดิฉันก็ทุกครั้งที่ดิฉันมีแฟนดิฉันก็มีเซ็กกับคนอื่นตลอดเวลาอันนี้ตัดออกได้นะคะดิฉันไม่เคยซื่อสัตย์